ไปในภายในวันที่30เมษายนนะครับซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะหาและเปิดโอกาสให้กับคู่กรณีระหว่างกรุงเทพมหานครกับชุมชนป้าหมาการเนี่ยเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการเขาไม่มีหน้าที่ในการเจรจาแต่มีหน้าที่ในการดำเนินการให้พื้นที่ในของป้อมหมาการที่เป็นอยู่อาศัยในตั้งแต่จากอดีตมาสู่ปัจจุบันเนี่ยให้เป็นส่วนสาธารณะทั้งหมดนะครับแต่ด้วยการพัฒนาเมืองเนี่ยซึ่งเป็นอำนาจการปกครองเขาเหมือนกับเป็นกฎหมายที่บังคับให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินขายให้กับรัฐเพราะว่าจะต้องเป็นสวนอย่างเดียวโดยไม่มีที่อยู่อาศัยน้อยแต่ถ้าเราโฟกัสไปในจุดศูนย์กลางของพี่น้องพ่อหมาการไปเขตสดาบดินซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลังจาก5โมงเย็นเราปภ.ก็ยังมาพ้องโซ่แล้วและเขียนป้ายคำว่าห้ามเข้าเชิญเทินจนถึงคลองหลอดวัดล่านะครับถ้าคุณพี่ผ่านสัญจรไปมาเห็นได้ว่าเราจะไม่เห็นด้านหลังของสังคมภายนอกที่จะไม่เห็นอะไรเลยในการเกิดขึ้นนะครับเมื่อปีสักปีการค้าอาหารนกอาหารสุนัขอาหารแมวตรงนั้นยอมตัดไปเลยการออกผ่านหลักฐานของเราผ่านในระบบนะอันนั้นก็เข้าใจกันทราบมาแล้วเขาเปิดกล้าไปให้บริการไหมอันนี้ก็เดี๋ยวคุณต้องใช้หลักมนุษยธรรมด้วยเพราะว่าบ้านเนี้ยเมืองเนี้ยไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าวันนี้ท่านด็อกเตอร์ประธานไม่พบผมเดี๋ยววันสองวันผมมาใหม่ด็อกเตอร์ประธานคุณละวิวันอ๋ออันนี้ต้องเลขาผมไม่ทราบแต่ถ้ามาพูดแล้วและยืดเยื้อเกณฑ์อย่างนี้ผมวันนี้ต้องการคนที่ตัดสินใจและเอาเรื่องที่ผมมายื่นเอกสารเพื่อขอความกรุณาแต่ถ้าคุณพี่มาพูดอย่างนี้พูดไม่ถูกนโยบายรัฐถามจริงๆถ้าแก้แปลกหน่อยล้ำเส้นหน่อยเอาความจริงมาพูดอย่าไปยึดโยงด้วยหลักปฏิบัติและใช้ข้อกฎหมายคุณใช้ระบบนิติรัฐคุณก็ต้องมีนิติธรรมถ้าผมไม่เดือดร้อนผมมาเสียเวลาทำมาหากินทำไมล่ะอย่างนี้พี่ถ้าอย่างนี้มาผมจะคนไหมโอเคใน20เดือนถ้าเกิดทางล็อกเกอร์ผมไม่ถ้าเกิดอย่างนี้ผมพี่พูดอย่างนี้ผมว่าคุณไ